แต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้วตีนฮานแล้วตอนนี้น้ำกำลังมาเรื่อยๆตอนนี้สันใต้ดินนี่ถือว่าท่วมเลยนะสบายดีตอนเช้าทุกคนมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่11เดือน9 2024เนาะอยู่ที่ใต้แม่น้ำขานใจกลางนครหลวงพะบางเนาะแต่ว่าตอนนี้น้ำนี้ถือว่าเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะน้ำท่วมแล้วเนาะอยู่จุดนี้เนาะอยู่จุดส่วนอาหารแคมขานเอาเข้าไปนี่เพิ่นจะเฮ็ดเป็นส่วนอาหารเนาะแต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้วน้ำถือว่ามาล่าเลยเนาะเนื่องจากฝนตกติดต่อกันมาเป็นจำนวนหลายมือเนาะ4มือเข้ามือที่5แล้วเนาะฉะนั้นเฮ็ดให้แม่น้ำขานเนาะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะได้ยินว่าเพิ่นมีการปล่อยเขื่อนน้ำขานซ่องซ่ามแดเนาะตอนนี้ก็เฮ็ดให้น้ำนี้มาล่าเลยเนาะตอนนี้นะโดยเฉพาะอยู่ทางภาคเหนือของลาวเนาะแข้งล่วงน้ำท่าเนาะได้รับผลกระทบน้ำท่วมปีนี้ถือว่านักหน่วงเลยตอนนี้ฝนก็ยังบ่เสาตกนะก็ยังตกมาต่อเนื่องอยู่นี่นะท่วมหมดเลยนี่นะอันตรายเลยเนาะตอนนี้น้ำกำลังมาตอนนี้นะแต่นะเบื้องนั้นเพิ่นเฮ็ดตันเจือยังบ่ทันแล้วแต่ว่าน้ำมาพัดเอาพวกขี้สายที่ว่าเพิ่นกำลังบัดท่มไปเกือบหมดเลยเนาะอยู่ต่อหน้านี่นะจุดตาดาจะเป็น5นะ5เนาะคือว่าตอนนี้น้ำขึ้นไปจุแล้วเนาะ5นะ5นี่เนาะถ้าหากบ่ฝนบ่เสาตกนี่คาดว่าระดับน้ำนี่น่าจะสูงกว่านี้ตอนนี้ต้องได้เฝ้าระวังกันแล้วเนาะเดี๋ยวจะผ่ายางเรียบแขมแม่น้ำขานไปเนาะแค่จุดนี้จะเป็นจุดยานนี่นะตีนผู้ซี่นะขึ้นไปนี่จะไปที่จอมพระธาตุผู้ซี่นะแล้วก็จะมีเส้นทางนี่นะตัดเรียบแขมแม่น้ำขานนี่เนาะแถวยานจุดนี้แล้วนะถึงมาอยู่จุดนี้สะเลียประมาณ 4-5 เมตรนี่แหละเนาะอีกประมาณ 4-5 เมตรก็จะขึ้นมาท่วมอยู่เส้นทางนี้นะน้ำกำลังมาเรื่อยๆตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนาะมีต้นไม้เนาะไล่มานี่เบื้องนั้นพุ่นจะเป็นเบื้อง
บ้านพันล่วงเนาะนี่บ้านพันล่วงบ้านเมืองงาบ้านโพดซาเนาะเมืองนั้นเนาะนี่จุดนี้เนาะขึ้นมาฮอดยานนี้แล้วเนาะอีกประมาณ 4-5 เมตรนี่นะจะท่วมขึ้นมาฮอดถางนี่เนาะต้นไม้เนาะน้ำพัดมาแล้วนี ตอนนี้เป็น5-5เนาะตอนนี้นี่เนาะท่วมไปจุตีนหานแล้วตอนนี้เนาะปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งเนาะที่มีน้ำท่วมอยู่ละไล่บ้านละไล่เมืองละไล่แคว้งทั่วประเทศลาวนี่นี่นะอยู่จุดนี้กันน้ำจะขึ้นมาเรื่อยๆเลยตอนนี้นะระดับน้ำอยู่ประมาณนี้เนาะตอนนี
็บแขกแม่น้ำขาเนี่ยก็จะมีห้านอาหารบัตรพักของแขกเนาะหลายๆชุดเลยตอนหน้านี่ก็จะเป็นบ้านพักนะจะสามารถมาพักอยู่เรียบแขกแม่น้ำขานี่ก็ได้นะวิวก็งามเลยนะตื่นเช้ามาก็มาสมวิวแม่น้ำขานี่นะทางนั้นพุ่นเพิ่นก็เกี่ยมเหือเกี่ยมย่างไว้แล้วนะตอนนี้เพื่อน้ำจะขึ้นมาไล่กว่านี้เนาะนี่ว้าวก็คือว่านาคเลยแล้วปีนี้นะนี่นะจุดถ้ำใสนี่น้ำขึ้นมาสิสันใต้ดินนี่เธอว่าท่วมเลยนะโอ้ถ้าหากบ่อเสาตกนะน้ำมาเรื่อยๆนี่ก็มีความเสี่ยงท่วมอยู่เรียบแขบแม่น้ำขานนะใจกลางนครหลวงบางนี่นะระดับน้ำตอนนี้เพื่อนก็เฮ็ดต้านเจืออันเนาะแต่ว่าก็ยังบ่สำเร็จนะน้ำมาก่อนเนี่ยระดับน้ำอยู่จุดนี้ก็ยังบ่ลดต้านเจือนเท่านะเนี่ยนะก็อย่างไล่แมตอยู่นะสะเลียนี่กะสัวสีท่วมขึ้นไปฮอดถางพุ่นนอนน่าจะประมาณ 4-5 แมตประมาณนี้เนาะแต่ก็ต้องได้เฝ้าระวังเนาะพอน้ำก็จะมาเรื่อยๆเนาะตอนนี้พุ่นก็ยังตกอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นสภาพระดับน้ำขาเนาะอยู่ที่ใจกลางนครหลวงพะบางนี่เนาะก็วางยังยิงว่าจะบ่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ต้องได้เฝ้าระวังปฏิสัยก็จะขอลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนแล้วก็ขอขอบใจทุกท่านทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันมาในคลิปต่อไปสบายดี